ครับซาเวททุกคนซาเวทลองดูก่อนก็ได้เป็ดประวิตรฝากถามโอ้ยผมไม่ได้เคยใครไปขอยืมไอดีเขามาวะน่ะไม่มีนะพอดีเลยสวัสดีครับขอรบกวนเวลานิดนึงครับครับพี่เออขอรบกวนหัวหน้าแก๊งแบบหรือว่าคนที่ว่างอะไรครับแบบขอรบกวนจริงๆครับได้ครับไป1016ตามอยู่ครับแป๊บนึงพี ครับพี่ได้เลยครับได้ยินพี่ได้ยินก็เดี๋ยวผมจะรบกวนเวลาสเวทนิดนึงครับไม่นานครับได้ครับคือสิ่งแรกที่ผมจะพูดกับสเวทก็คือขอโทษนะครับขอโทษเลยจริงๆสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ขอโทษจริงๆครับไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเลยครับแล้วส่วนเรื่องของซาเวทก็คือไม่มีปัญหาแล้วครับก็คือซาเวทสามารถยุบแก๊งได้ตามปกติแล้วไม่มีเราไม่ต้องมานั่งตีกันแล้วครับก็คือไม่ต้องรอแล้วครับหมดมันสิ้นสุดตรงนี้เลยเพราะว่าผมไม่อยากให้มันซาเวทมันนั่งรอแบบไม่รู้วันจบอะไรเงี้ยก็เคลียร์ไปเลยดีกว่าแล้วส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนะครับที่ผมมาพูดแบบนี้ไม่มีข้อแก้ตัวแล้วก็ยอมรับผิดทั้งหมดทุกอย่างนะครับไม่มีข้อแม้ส่วนเรื่องสเต็ปต่อไปที่จะทำคืออะไรก็น่าจะมีการรีตัวไปเลยนะครับทั้งหมดของรถของกาชาหรือว่าบ้านแก๊งแล้วก็ของในตัวของในตู้ทั้งหมดที่จะเอาออกไปจากตัวละครตัวหลักของ JK ที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อยากให้ซาเวทสามารถสบายใจได้ในอนาคตว่ามันจะโปร่งใสแน่นอนมันไม่เกิดขึ้นอีกแล้วครับเหตุการณ์ซ้ำซ้อนแบบนี้มันจะไม่มีอีกแล้วฮะแล้วก็จะทำให้มันโปร่งใสได้มากที่สุดที่จะทำได้แล้วส่วนเรื่องเซิร์ฟเวอร์จะไปต่อไหมไปต่อครับแล้วก็พัฒนาต่อเรื่อยๆแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ปิดไม่ได้รีซีซั่นอะไรเงี้ยครับก็สบายใจได้เรื่องนี้นะครับก็ยังคงเปิดต่อแล้วก็เดินหน้ากันต่อในส่วนของเซิร์ฟเวอร์แต่ส่วนของพวกผมก็ขอโทษที่อาจจะทำอะไรไม่ดีกับซาเวทไว้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีหรืออาจจะมีปัญหากันกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างอันนี้ต้องขอโทษจากใจแล้วก็ขอโทษจริงๆครับครับพี่ส่วนถ้ามีอะไรถามได้เลยครับขอโทษจริงๆนะครับผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับให้ผ่านไปครับสู้ๆครับเจเรื่องมันอดีตมาแล้วพี่มันไม่เป็นไรหรอกครับพี่ขอโทษนะครับขอโทษจริงๆขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษนะ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 ครับขอพี่ยูเป็ดครับพี่เป็ดสวัสดีครับพี่ก็คือพี่ผมก็เหมือนครับพี่ยูเป็ดผมก็เป็นน้องพี่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ที่ลงเวลาสเวทก็พี่แจ๊คครับผมขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกอย่างนะครับโอ้ไม่เป็นไรครับยินดีมากครับยินดีมากยินดีมากเลยครับยินดีมากๆครับแต่อาจจะบางเรื่องอาจจะแย่หน่อยอะไรเงี้ยก็ขอโทษจริงๆก็คือมันขอคำแนะนำขอบคุณนะครับผมไม่เคยว่าหรือว่าร้ายในสเวทในชีวิตจริงหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีทางครับอันนี้ผมจบในเกมไปแล้วอันนี้สบายใจได้เลยครับไม่มีการเกลียดซาเวทคนใดคนหนึ่งไม่มีแน่นอนครับแต่อาจจะ
ฝั่งซาเวียจะเกลียดบ้างก็อันนี้เข้าใจได้เพราะเป็นเรื่องที่น่าโดนรังเกียจอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่แย่มากไม่น่าจะเกลียดหรอกครับพี่แต่ว่าอาจจะมีไม่พอใจบ้างแต่ว่าสำหรับผมเมืองนี้มันน่าอยู่ครับมันสนุกดีพี่สำหรับที่ผ่านมานะขอบคุณครับผมสนุกดีครับสนุกดีแต่ผมก็ยังอยู่แหละส่วนเรื่องเซิร์ฟเวอร์อันนี้สบายใจได้นะไม่ต้องห่วงว่าตัวละครหรือว่าเซิร์ฟหรือว่าจะอะไรจะปิดไม่มีทางนะครับก็คือเปิดเรื่อยๆนะครับพัฒนาต่อไปสบายใจได้เลยเรื่องนี้นะครับขอบคุณนะพี่ขอบคุณที่เสียเวลามานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมไหนต่อครับแจ็คเสาร์อาทิตย์ไหมก็เดี๋ยวได้ไปเสาร์ที่บอกเพื่อนเลยเสาร์อาทิตย์ไปเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะอินเวดเหรอเราไม่ไปเสาร์ที่ก่อนหรอไปเสาร์ที่ก่อนแล้วค่อยวงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นอยู่นั่นไปไหนก่อนนะพี่กินครับเสาร์ที่เสาร์เสาร์ที่มันอยู่ใกล้ๆตรงนี้ไงถึงนั่นบุญให้เป๊ปไปที่ไหนต่อนะเสาร์ที่ปลอดในอัพเนี่ยกาแฟก่อนไอ้เหี้ยจะตายบ้านใครก็ได้นะสรุปเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยเสาร์อาทิตย์ก็เดี๋ยวค่อยวนมาอินเวทก็ได้หน้ารถขยะรถเต่าอ่ะเฮาๆคนหมิ่นคนหมิ่นตัวแรงนะเต่ารถเต่าไปไหนเนี่ยไม่ได้เสาร์อาทิตย์ไงพี่ใช่ครับพี่ลิฟต์ขับคันไหนวะยังมีคนอยู่เหรอเอามีนึกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับลูกขอรบกวนเวลานิดนึงครับครับสวัสดีครับครับผมครับพี่ก็เดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราออกมาคุยกันได้มีคนเพิ่มไหมครับแบบจะได้ฟังทีเดียวเคลียร์ไปสร้างเรื่องอะไรปะเนี่ยเคลียร์ไม่ได้ไม่มีครับไม่มีไปทำอะไรมาไม่มีครับไม่มีมีแต่ชวนจุกแจ็คมาเล่น MV เนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยเจ๊ผมอยากได้ดีออกของเขาดีออกเอาเดขายต่อไม่ของมีได้ไหมถามว่าเฮียเขาจะเอาอะไรกินดีกว่าเอาเงี้ยปี23กูขายมึงหมื่นเดียวพอกูซื้อมา 40,000 ตัวอีทิปครับผมแจ็คครับก็คือที่จะรบกวนเวลาของสาวทีวันนี้ก็คือจะมาพูดเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโลกโซเชียลที่ทุกคนน่าจะทราบใช่ไหมครับในที่มันกระจายไปวงกว้างอะไรเงี้ยก็คือผมจะมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับไม่มีข้อแก้ตัวและไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเป็นตัวแทนจาก JK ก็ต้องกราบขอโทษทางสาวทีใจครับที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันทำให้ผู้เล่นในเมืองนี้ไม่สบายใจกันค่อนข้างเยอะครับมันเยอะเลยครับอันนี้อยากกราบขอโทษจริงๆครับไม่มีข้อแก้ตัวจริงๆครับผมสำหรับตัวแทนเสาร์อาทิตย์ก็อยากจะบอกว่าก็สู้ๆครับเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรเลยครับจันทร์อังคารก็อยากให้กลับมาสนุกด้วยกันไวๆครับพอเสาร์อาทิตย์ก็พยายามจะกลับมาเหมือนกันครับแต่ที่หายไปนานได้ได้ครับก็แต่ว่าอยากขออย่างเดียวแหละถ้าจะกลับมาไงผมอยากให้จุกบวชครับจุกวัดไม่รับครับวัดไม่รับอ่ะดิเนี่ยผมว่าน่าจะน่ารักดีครับเฮียเขาจริงจังอยู่ก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดคือมันยอมรับผิดทั้งหมดเลยครับไม่มีข้อแก้ตัวแล้วก็ส่วนที่จะมีการขั้นตอนต่อไปในของส่วนที่ผมจะรับผิดชอบก็คือตัวละครตัวหลักที่เป็นคนนำจานอาคารทั้งหมดนะครับที่เป็นตัวละครหลักของจานอาคารก็จะทำการรีตัวละครแล้วก็ลดประมูลลดกาชาหรือว่าของในตู้ของในตัวอาวุธทุกชิ้นแฟชั่นทุกอย่างของทุกอย่างในตัวละครหายหมดทุกอย่างครับไม่มีการเซฟไว้แม้แต่บาทเดียวหรือว่าทุกชิ้นจะไม่มีการได้คืนแน่นอน 100% ครับแล้วก็เรื่องความโปร่งใสของในอนาคตก็เดี๋ยวรอฟังในที่ประชุมเพราะว่าผมรู้เบื้องต้นมาว่าเขาจะทำหลอกแบบให้ทุกคนได้ดูของสมาชิกจานอาคารได้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็ยังไม่เคาะมาเรื่องนี้แต่ว่าต้องรอฟังที่ประชุมครับประมาณนี้ครับที่จะมาพูดกับสาวดิษโอเคครับก็ยังไงก็สู้ๆครับ
ได้เลยครับได้เลยแล้วก็ขอโทษจริงๆนะครับกับทุกๆคนในเสาร์อาทิตย์เลยนะครับที่มันเกิดขึ้นไม่หรือเขาแก้ตัวแล้วเข้าใจที่จะโกรธครับไม่โกรธไม่โกรธเลยครับไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรเลยครับสู้ๆครับไม่โกรธครับสู้ๆครับไม่ได้มีปัญหาขอโทษนะขอบคุณเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับรีบกลับครับสู้ๆนะครับไปด้วยกันครับไปด้วยกันครับได้ครับได้เลยครับขอบคุณครับผมแล้วก็อยากเห็นจุกทำงานวนเหมือนกันครับอยากเห็นจุกทำงานเรื่องที่อาจจะทำให้สาวทิพย์ไม่เคยไม่พอใจในอดีตหรือว่าที่ผ่านมาอะไรก็ต้องขอโทษเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่เป็นไรครับอะไรมันผ่านมาแล้วก็ช่างมันครับยังไงแล้วก็เนี่ยเรามาสนุกด้วยกันดีกว่าเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่าครับสู้ๆครับสู้ๆนะครับสู้ๆครับสู้ๆครับผมครับสู้ๆครับสู้ๆครับผมครับได้เลยครับเดี๋ยวอย่าขออนุญาตแอนดรอปก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวรบกวนเวลาประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณจริงๆครับคิดถึงนะคะได้สู้ๆนะคะขอบคุณมากครับได้ครับไปรบกวนแอนดรอปวง4ไปได้กำลังใจที่